ทุกความเปลี่ยนแปลงต้องมาจากความเป็นตัวประหลาดค่ะพูดในเต็มคำว่าคุณทักษิณเป็นไอดอลช่วงหนึ่งของชีวิตเลยไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองที่ทำให้แตนมาสนใจการเมืองจริงๆมันเหมือนไอดอลที่เราเคยชื่นชมอ่ะไม่ได้ยืนยันหลักการแบบที่เราเคยเชื่อต่อไปแต่ก่อนเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็ด่าตำรวจเยอะเหมือนกันเนาะรู้สึกแบบทำไมแบบนี้ทำไมตำรวจมีแต่แบบนี้วะอะไรเงี้ยเวลาประชาชนด่าคุณอย่ากดประชาชนนะคุณต้องยอมรับว่าเวลาเขาด่าเนี่ยก็เขาด่าคนที่คุณก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆคุณอ้อยอมรับว่ามันมีตำรวจนอกแถวจริงๆมันมีตำรวจที่ทำเพื่ออำนาจจริงๆไม่มีตำรวจที่พร้อมจะเซิร์ฟผู้มีอำนาจแล้วก็กดหัวทุกคนเหยียบหัวทุกคนจริงๆนักประชาธิปไตย12จะพูดตลอดว่ามันมีปัญหาจริงๆทุกครั้งที่เราบอกว่ามาตราร้อยแปดสิบสองมีปัญหาเราไม่ได้พูดว่าสถาบันกษัตริย์มีปัญหานะเราไม่ได้ไปโจมตีสถาบันกษัตริย์นะคะเราพูดในแง่ของกฎหมายจริงๆในแง่ของตัวบทกฎหมายในแง่ของการบังคับใช้ในแง่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆอ่ะจริงๆรัฐบาลก็เคยพูดเอาไว้ก่อนเลือกตั้งเนาะว่าอยากให้เรื่องนี้มาคุยในสภาแต่ก็มีความคาดหวังว่าก็อยากให้มันมีการมาคุยในสภาค่ะจะแก้ไม่แก้จะยังไงไม่ยังไงแต่ว่าสุดแต่อยากให้สิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราเอามาพูดกันได้แต่จะมีความเชื่อนะคะพรรคเพื่อไทยแต่จะมีความเชื่อแต่ก็ยังมีความหวังอยู่คนจนก็มีหัวใจนะคะท่านคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเกิดมารัฐก็เอาแต่ตีตาไปแล้วว่าเด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะสวัสดิการที่ต้องพิสูจน์ความยากจนทุกรูปแบบเนี่ยจะทำให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกับคนอื่นได้อย่างไรคะแต่พูดตลอดว่าเศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยหรือการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันแยกกันมันเป็นสิ่งที่มันต้องไปด้วยกันตอนเราหาเสียงจำได้ว่าคนจะบอกว่าเศรษฐกิจก่อนการเมืองทีหลังจะบอกไม่มันไปคู่กันได้ทำไมเราต้องบอกว่านี่เอาแต่การเมืองคนนี้เอาแต่เศรษฐกิจในเมื่อทั้งสองอย่างเนี่ยมันไปคู่กันได้ถ้าเราพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยที่เราไม่พัฒนาโครงสร้างการเมืองหรือแบบเรื่องโครงสร้างเลยสุดท้ายก็จะเหมือน10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจก็โตอยู่แค่คนไม่กี่กลุ่มเราเห็นอยู่แล้วเศรษฐกิจก็จะโตแค่กลุ่มคนที่รวยก็รวยรวยๆคนที่จนก็จนต่อไปเพราะว่าการเข้าถึงสิทธิ์บางอย่างมันไม่เหมือนกันที่บอกว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมันก็เป็นคำหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นคำเสียดสีนิดนึงแต่มันก็เป็นคำที่เป็นทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงว่าหลายๆอย่างการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆมันยากจริงๆค่ะสิ่งที่จะมีเรียกร้องเนี่ยมันเป็นแค่เบสิกพื้นฐานเองแล้วมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนต่างประเทศถ้าเราไปเทียบยุโรปเขามากกว่าเราหลายเท่ามากๆค่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบแค่เป็นเบสิกพื้นฐานของการเรียกร้องสวัสดิการของเด็กเล็กกับของผู้สูงอายุอะค่ะเราแค่เรียกร้องให้แบบทั่วหน้าในเด็กเล็กอะมันเป็นเรื่องที่มันทำได้เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยมันน้อยและอัตรามันน้อยลงทุกปีอะแต่ก่อนมัน600เด็กอาจจะประมาณ7-8 แสน-9 แสนล้านอันนี้มัน500,000นะคะงบประมาณมันก็ยังมีอยู่มันควรจะสามารถทำให้มันทั่วถึงเด็กมากกว่านี้ตอนนี้มันได้แค่ประมาณ 30% มันน้อยมากๆค่ะการที่คนเราจะมีลูกไม่มีลูกเนี่ยปัจจัยมันเยอะมากๆแต่ส่วนหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าความหวังกับแบบความหวังว่าประเทศมันจะดีขึ้นจริงๆอะค่ะแต่ว่า10กว่าปีที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่ามันต่อเนื่องกันเนาะเราเห็นประเทศเราอย่างเงี้ยอย่างพอมาล่าสุดอย่างเงี้ยเนาะเราชนะการเลือกตั้งคนเริ่มมีความหวังแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคนหมดหวังเยอะนะทุกวันนี้เวลาลงพื้นที่อ่ะเราต้องมี energy ทุกครั้งเราต้องมีพลังทุกครั้งเพื่อจะไปทำให้ทุกคนรู้สึกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะคุณแม่อย่าเพิ่งหมดหวังคุณพี่อย่าเพิ่งหมดหวังน้องอย่าเพิ่งหมดหวังคนอย่างรุ่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรุ่น30ต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีลูกกันแล้วนะเพราะเรามองว่าพอเรามีลูกแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่เออหรือหลายๆคนเนี่ยก็ไปย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศกันก็มีเพราะเขารู้สึกว่าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเงินที่เขาเสียภาษีมันได้รับสวัสดิการที่ดีกว่าหลายคนที่จำเคยคุยด้วยอ่ะเขาพูดตลอดนะพูดแทบ 100% ว่าถ้ามันมีสวัสดิการที่ดีอ่ะเรารู้ว่าเงินมันจะไปที่ไหนเงินมันไม่ไปลงอะไรที่มันไร้สาระเขาก็พร้อมที่จะเสียภาษีกันนะเสียเท่าไหร่ก็ยอมเสียได้อย่างแตมคิดว่าจะยอมเสียได้นะถ้าเราดูว่าสิ่งที่เราเสียไปมันได้อะไรมาบ้าง
แต่ด้วยการเมืองหลายสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าเงินภาษีของเราไปลงกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเสียไปอ่ะมันไม่คุ้มค่าเลยอ่ะสิ่งที่รัฐให้มาคือแบบสุดท้ายเราเสียภาษีเยอะไปเรายังต้องดิ้นรนอยู่เลยทั้งที่ประเทศอื่นที่เขาเสียภาษีกันเยอะมีสวัสดิการที่ดีเขาไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแก่ไปเขาจะมีเงินหรือเปล่าเขาไม่ต้องกังวลว่ามีลูกแล้วเขาจะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าค่ะอยากบอกในสภาได้ซ้ำว่าถ้าประเทศไม่สิ้นหวังอ่ะเราก็คงไม่มายืนในสภาหรอกเราคงจะเป็นแม่คนนึงที่ทำงานธรรมดาอยู่บ้านเลี้ยงลูกพาลูกไปนั่นไปนี่ใช้ชีวิตที่แฮปปี้กว่านี้แต่พอวันที่เราเห็นประเทศเราค่อยๆถอยหลังมาเรื่อยๆอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่เฉยๆอ่ะเราไม่รู้จะมองหน้าลูกยังไงเนาะถ้าวันนึงลูกเราโตมาในสังคมแบบเดิมอ่ะที่เราไม่ทำอะไรเลยอ่ะค่ะเรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนผิดในการที่เราส่งต่อสังคมอันนี้ให้กับลูกเราเหมือนกันหรืออีกมุมนึงแต่จะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการเลี้ยงลูกเนาะหรือว่าเราก็คิดว่าเราเลี้ยงลูกเราให้ดีก็พอแต่สุดท้ายเราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยต่อให้เราเลี้ยงลูกเราดีขนาดไหนก็ตามเขาก็ต้องกลับไปสู่สังคมเดิมๆอยู่ดีอะแต่ถ้าเราเข้าสู่การเมืองเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆเราเปลี่ยนสังคมของลูกเราได้เราก็คือเลี้ยงลูกให้ดีส่วนนึงด้วยแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนสังคมไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็เหมือนว่าเราก็ช่วยลูกเราด้วยแล้วก็ช่วยเด็กอีกหลายคนมากๆบนโลกใบนี้ค่ะเวลาที่พักครั้งนึงบอกแล้วว่าคุณเพ้อฝันคุณอย่าฝันให้อยู่กับความจริงอะจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายประเทศมันจะไปข้างหน้าได้หรือว่าเราจะกำหนดนโยบายอะไรก็อะไรต่างๆได้เนี่ยมันมาจากความฝันก่อนนะคะถ้าเราไม่เชื่อว่าประเทศมันเปลี่ยนแปลงได้อะก็คงไม่ได้มีพักเก้าไกลก็คงไม่ได้มีเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาแต่ว่าเพื่อนสอรุ่นนี้หลายๆคนที่มาได้คุยด้วยอะทุกคนมาด้วยแบบแพชชั่นอะไรบางอย่างทุกคนมาด้วยความซัฟเฟอร์อะไรบางอย่างที่เราแบบเจอว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยทำไมไม่มีใครพูดสักทีเหมือนว่าได้ยินเรื่องไรเดอร์ใช่ไหมก็คือแบบก็มาจากแบบนั้นนะคะเรามาจากสิ่งที่เราแบบซัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นเรามาด้วยแพชชั่นเราไม่ได้มาเพราะว่าการเมืองคือเส้นทางสู่อำนาจอะไรแต่เรามาว่าเราจะสามารถเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนั้นในการพูดในสภาได้แต่เป็นตัวแทนของแม่ที่แบบมีลูกผ่านซึมเศร้าหลังคลอดมาผ่านการให้นมลูกมาผ่านความลำบากหลายอย่างมาทำไมแต่พูดแล้วคนถึงอินตามถึงเข้าใจเพราะว่าแต่อะผ่านมาเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าแบบคุณจะมาเข้าใจอะไรแต่เราอะเข้าใจเราเป็นคนธรรมดาที่เราเห็นถึงความลำบากในการเลี้ยงลูกในการเป็นแม่ในสังคมจริงๆแต่ว่าแบบสิ่งนี้ทำให้เรามีแรงทำงานและแต่เชื่อว่าเราจะผลักดันอะไรได้อีกเยอะเพราะเราทำงานด้วยแพชชั่นที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะแก้ไขจริงๆการเมืองไม่ได้เป็นแค่สะพานข้ามไปสู่อำนาจแต่การเมืองคือเส้นทางให้เราสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในประเทศนี้ได้ค่ะเข้าไปแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไงบ้างเห็นไหมล่ะเหมือนเดิมไหมอันนี้ไม่ต้องถามเดียวก็ได้นะว่าทุกคนตอบได้อันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมจริงๆก็ไม่คิดว่าจะเหมือนขนาดนี้นะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบโหสโลแกนมันจะใช้ได้จริงเนาะอย่างเรื่องที่แบบเพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐกับไทยกับไทยชาติอ่ะไม่มีใครเชื่อนะเอาจริงเขตสมัยเป็นเขตที่แดงเข้มมากนะคะแดงเข้มมาหลายปีเวลาหาเสียงที่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครเชื่ออันนั้นเราเองก็ไม่เชื่อเอาจริงๆแต่เองก็เป็นแฟนคลับพรรคมาก่อนเนาะแต่เองก็เป็นเด็กที่โตมากับไทยรักไทยพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าคุณทักษิณเป็นไอดอลช่วงหนึ่งของชีวิตเลยแล้วพรรคไทยรักไทยเป็นพรรคที่มือทำให้เต็มมาสนใจการเมืองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความเชื่ออยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อกหักเราอกหักเหมือนกันก็รู้สึกเหมือนกันว่าก็ไม่ได้คิดมันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้มันเหมือนไอดอลที่เราเคยชื่นชมอ่ะไม่ได้ยืนยันหลักการแบบที่เราเคยเชื่ออีกต่อไปตอนเด็กจำได้ว่าแตมเนี่ยเชื่อมั่นในพรรคไทยรักไทยในคุณทักษิณมากเลยนะเขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์อะไรบางอย่างของการต่อสู้เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยในยุคหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองที่จะแบบเปลี่ยนประเทศได้จริงๆเป็นสัญลักษณ์ของอนาคตของประเทศก็ได้ตอนนั้นเนาะยุคนั้นพูดมันก็ไม่ได้เวอร์เหมือนกันจริงๆเนาะแล้วเราก็มีความเชื่อแบบนั้นมาตลอดเหมือนตอนที่เวลาหาเสียงเราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้ตั้งได้ยังไงเราก็เป็นรัฐบาลด้วยกันเพื่อไทยก้าวไกลเราก็มองว่ามันมีความแบบโหเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแบบไปจับมือแน่นอนอ่ะเราเองก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยนิดนึงมันก็มีความรู้สึกเหมือนแบบอกหักเหมือนคนอกหักแหละเหมือนคนอกหักนิดนึงว่าเราสิ่งคนกลุ่มคนที่เราเคยเชื่ออะไรเงี้ยเราแบบผิดหวังในตัวเขามากกว่าแต่คงไม่ได้ถึงขั้นแบบเกลียดกันมองหน้ากันไม่ได้ขนาดนั้นเ
ขาไปเสียไม่ได้ว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เราสนใจการเมืองเหมือนกันตอนที่ชุมนุมกับพลแสดงสมัยตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็มีความคิดเหมือนกันว่าถ้าวันนึงเราสามารถใช้วิชาชีพของเราในการช่วยเหลือทำคดีการเมืองได้เนี่ยมันน่าจะดีทนายความคนแรกที่ชวนมาทำคดีการเมืองก็คือทนายอนนท์นำพาก็คิดว่าแบบถ้าวันนึงเรามีวิชาชีพที่เราสามารถช่วยคนได้ทำคดีพวกนี้ได้เราก็อยากทำแล้วก็จับพัดจับผูกก็มาได้เป็นทนายความในคดีการเมืองหลายคดีคดีชุมนุมคดีประการ112คดี116คดีอาวุธคดีระเบิด RGD 5หลายคดีที่ทำมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบเราต่อสู้ในนามของประชาชนในนามของแอคทิวิสต์แล้วเราก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นต่อสู้ในนามของprotect เนาะเป็นคล้ายๆ human rights defender ในการแบบเป็นทนายความที่เป็นช่วยเหลือคดีต่างๆนะคะก็พอวันนึงมาเป็นนักการเมืองเนี่ยมันก็เป็นอีกบทบาทนึงเหมือนกันที่เราจะสามารถแบบขับเคลื่อนได้ก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทำมาในหลายคาแรคเตอร์หลายๆบทบาทมากๆแล้วเราก็เชื่อว่าทุกๆช่วงเวลาของเราเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่เสมอต่อให้มันจะหมดหวังแต่10ปีที่ผ่านมาอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันคนใครจะคิดว่าวันนึงคนจะพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยคำว่า human rights กันมากมายขนาดนี้เนาะยุคก่อนเวลาพูดคนจะมองแบบอะไรเนี่ยแบบแก่จนเพื่อนโดนเพื่อนด่าว่าไอ้มึงทำตัวแก่เกินวัยแต่ยุคนี้เราเห็นเด็กประถมเราเห็นเด็กประถมต้นประถมปลายเราเห็นเด็กม.ต้นที่สนใจการเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นจะคิดว่าต่อให้เราจะหมดหวังขนาดไหนอะค่ะเราเห็นความหวังเวลาเราเห็นเด็กที่มีความหวังในการเมืองอะเราเลยแบบยอมแพ้ไม่ได้เราเลยหมดหวังไม่ได้เพราะว่าเราต้องเป็นตัวแทนให้เขาเห็นว่าเราต้องสู้ต่อเราแบบยอมแพ้ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามาตรา112มันถูกนำมาใช้นานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยกี่กี่ปีแล้ว30 40ปีใช่ไหมมันมีมาตรา112จะพูดตลอดว่ามันมีปัญหาจริงๆทุกครั้งที่เราบอกว่ามาตรา112มีปัญหาเราไม่ได้พูดว่าสถาบันกษัตริย์มีปัญหานะเราไม่ได้ไปโจมตีสถาบันกษัตริย์นะคะเราพูดในแง่ของกฎหมายจริงๆในแง่ของตัวบทกฎหมายในแง่ของการบังคับใช้ในแง่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆอะค่ะเองทำมาตราทำคดีมาตรา112เนี่ยคดีแรกคือคดีของสมศักดิ์เจียมจิรสกุลอาจารย์สมศักดิ์เป็นคดีแรกเลยที่ได้ทำเนาะแต่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นสู่ชั้นศาลแกก็ไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงรัฐประหารปี2549ช่วงนั้นคดีมาตรา112ก็เยอะมากๆแต่ช่วงนั้นจะเป็นแบบคนสูงอายุเลยค่ะลูกความจะเป็นวัยแบบ60 70อะค่ะแล้วก็ไม่ได้ประกันนะคะบางคนก็ป่วยหนักก็ไม่ได้ออกมานะเอาจริงป่วยหนักก็ยังต้องรักษาตัวในนั้นหรือบางคนก็เสียชีวิตเนาะหรืออีกกลุ่มนึงที่ถูกมาตรา112บังคับใช้เยอะมากๆคือคนที่มีอาการทางจิตเวทที่แบบเป็นแบบผู้ป่วยทางจิตเลยเจอกันคุยกันก็รู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตแต่ด้วยความที่กฎหมายมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงตอนนั้นเนี่ยมันก็ใช้สารทหารด้วยอะค่ะก็ทำให้แบบไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะแบบสั่งไม่ฟ้องอ่ะแต่สั่งไม่ฟ้องคดี112นี่คือมันยากมากหรือจะให้ประกันก็ยังแบบยังยากเลยต้องหาพยานหลักฐานมากๆที่จะมาแบบขอประกันตัวยุคนั้นเนี่ยการให้ประกันตัวนี่คือแบบยากมากๆถ้าเราจำได้แบบทุกเคสแทบทุกเคสก็คือจะไม่ได้ประกันต้องอยู่ในเรือนจำเราก็จะเห็นประชาชนมากมายตอนนั้นยุคนั้นที่โดนจับไม่ใช่แอคทิวิสต์นะเป็นคนธรรมดาจริงๆอ่ะเราก็จะเห็นคนธรรมดามากมายเลยที่ต้องไปอยู่ในเรือนจำเพียงเพราะว่าอาจจะเป็นจิตเวชเพียงเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเคสเขียนผนังห้องน้ำก็มีเรื่องแบบคือการตีความมันกว้างซะจนแบบเราไม่รู้ว่าแค่ไหนที่มันเป็นความผิดหรือว่าบางครั้งก็ถูกเอาไว้แบบกลั่นแกล้งกันมีใครบางคนบอกว่ากลั่นแกล้งกันมีจริงเหรอมีจริงค่ะมีคดีที่ปลอมเฟซบุ๊กกันใช้หน้าจริงใช้นามสกุลจริงแล้วก็โพสต์ให้เข้า112แล้วก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีสุดท้ายก็ต้องไปติดคุกอยู่84วันนะคะเคสนี้แล้วก็สั่งไม่ฟ้องเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเป็นเขาทำจริงๆเคสเนี้ยถามว่าทำไมเขาถึงต้องมาอยู่ในเรือนจำ84วันแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกสั่งฟ้องอ่ะ84วันนั้นมันคือ84วันที่เขาจะต้องแบบเสียอิสรภาพอะค่ะแล้วเคสเนี้ยเป็นคนธรรมดา
เขาก็ไม่กล้าฟ้องกลับหลายเคสมากๆที่พอเป็นคนธรรมดาจะกล้าฟ้องกลับตำรวจไหมอะคะจะกล้าฟ้องกลับในยุคนั้นไหมมันไม่มีอยู่แล้วอะคนชอบบอกว่าไม่ผิดจะกลัวอะไรเล่าก็ฟ้องกลับสิแต่ละคนมันมีเรียกว่าอะไรมันมีสถานะทางสังคมที่มันต่างกันชาวบ้านคนธรรมดาเขาไม่กล้าที่จะไปงัดข้อกับผู้มีอำนาจหรอคะหลายเคสที่พี่เป็นแบบนี้แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้เนาะทำไมมันถึงไม่เป็นธรรมกับคนทั่วไปมากกว่านี้แล้วก็พอช่วงนึงที่การบังคับใช้มันเบาลงบางคดีก็ยกฟ้องทั้งที่รับสารภาพอะค่ะนึกออกไหมมันทำให้เราเห็นว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ปัญหาให้การบังคับใช้ค่ะมันด้วยปัญหาหลายๆอย่างมาตรา112มันเหมือนเป็นกฎหมายที่นำมาใช้ในทางการเมืองจริงๆยุคไหนการเมืองเปลี่ยนขั้วสับข้างมันก็ถูกบังคับใช้เปลี่ยนไปซึ่งธรรมชาติของกฎหมายไม่ควรเป็นแบบนั้นนักกฎหมายทุกคนรู้ดีว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่บังคับเป็นการทั่วไปคนจะทำผิดต้องรู้ว่าสิ่งนั้นผิดค่ะเพราะการที่เราพูดถึงปัญหาของมาตรานี้ไม่ได้เป็นการที่เราบอกว่าสถาบันกษัตริย์ดีหรือไม่ดีอย่างไรค่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องแยกกันก่อนนะบางทีคนเราก็จะเหมารวมว่าเอ้ยคุณไปโจมตีเพราะว่าคุณคิดไม่ดีหรือเปล่าแต่มองว่าเราต้องหันกลับมามองเราต้องจับหลักให้แม่นนะศัพท์กฎหมายเรียกว่าเวลาเราจะคิดพิจารณาเรื่องไหนเราต้องจับหลักให้แม่นก่อนพอหลักเราแม่นแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่คงเคงไม่เอ็นเอียงไม่เป็นไม้หลักปักขี้เลนเราต้องเป็นนักกฎหมายที่แบบแก่ตัวไปแล้วเด็กไม่เผาตำราทิ้งอะเพราะฉะนั้นพอแต้มได้แบบเรียนกฎหมายเราจะรู้ว่าเออจริงๆมันคือสิ่งที่เราต้องยึดถือจริงๆเรื่องหลักการเรื่องพวกนี้จริงๆรัฐบาลก็เคยพูดเอาไว้ก่อนเลือกตั้งเนาะว่าอยากให้เรื่องนี้มาคุยในสภาแต่ก็มีความคาดหวังว่าก็อยากให้มันมีการมาคุยในสภาค่ะจะแก้ไม่แก้จะยังไงไม่ยังไงแต่ว่าสุดแต่อยากให้สิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราเอามาพูดกันได้ถ้าในสภายังพูดไม่ได้ข้างนอกก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงอะแต่แค่ว่าเราต้องเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆค่ะผู้แทนราษฎรก็คือตัวแทนของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มเราไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นคนที่แบบเห็นด้วยกับการแก้ไขอย่างเดียวใครที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเราก็มาคุยกันในสภาวะที่มันปลอดภัยสภาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้คุยกันทุกเรื่องถ้ามันไม่มีที่ไหนที่มันคุยกันได้แล้วประเทศมันก็จะไปต่อไม่ได้คนก็รู้สึกว่ามันสิ้นหวังเราต้องทำให้ประเทศมันเห็นว่ามันแทบมันมีความหวังอีกครั้งแต่จะมีความเชื่อนะคะพรรคเพื่อไทยจะมีความเชื่อแต่ก็ยังมีความหวังอยู่เพราะหลายคนในฝากฝั่งของรัฐบาลก็เป็นคนที่เราเคารพนับถือเป็นคนที่เราก็ยังมีความเชื่ออยู่อย่างที่บอกแต่ต่อให้จะมีเหตุการณ์อะไรมาก็ตามเนี่ยแต่คิดว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะมีบางอย่างที่เรายังคอนเนคกันได้อันนี้คือคำของแต้มนะคะอย่าเดาหาว่าเป็นแบบของพรรคอันนี้คือในมุมของแต้มนะคะก็คิดว่ายังมีความหวังอยู่ค่ะตำรวจรอบข้างที่แตมรู้จักหลายๆคนเนี่ยเขาตั้งใจเขารักในอาชีพเขามากเลยนะคะเขาบางคนหูขยันจนแตมแบบโอ้โหขยันมากอะขยันเกินเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยบางคนทำว่าแพชชั่นจริงๆเหมือนอย่างแฟนแตมเองหรือเพื่อนแฟนหลายๆคนเนี่ยเคยถามเขาว่าทำไมอยากเป็นตำรวจเพราะว่าวัยเด็กเคยเจอความไม่เป็นธรรมมาเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าวันนึงแบบจะต้องจัดการกับคนพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปเป็นตำรวจแล้วก็หลายคนที่อยากแบบเพราะว่าอยากจะมาแก้ไขปัญหาให้กับสังคมดำเนินเจอตำรวจแบบนี้หลายคนนะคะอย่างที่บอกมันก็จะตำรวจบางกลุ่มเหมือนกันที่เป็นตำรวจตามที่แบบมีข่าวออกหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังจะมีก็ยังมีความเชื่อเหมือนกันเพราะว่าถ้าได้คุยกับตำรวจรุ่นใหม่ๆหลายคนนะคะที่เป็นระดับปฏิบัติการหรือเป็นระดับผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นวัยเราเนี่ยวัย30ต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เห็นถึงความเน่าเฟะหรือความที่มันเละเทะของระบบตำรวจเหมือนกันแล้วเขาก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เห็นเขาโตมาอายุเท่าเราเขาก็เห็น10กว่าปีที่ผ่านมาตำรวจก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองมามากเหมือนกันค่ะแต่ก็เลยเชื่อว่าตำรวจเองไม่ได้เลวร้ายไปทุกคนก็ยังอยากให้กำลังใจตำรวจที่ยังตั้งใจเพราะบางทีอย่างที่บอกเนาะตำรวจที่เขาตั้งใจเวลาเจอข่าวแบบนี้มากๆมันก็ทำให้เขาหมดหวังเหมือนกันตำรวจลาออกไปเยอะนะคะ
ในช่วงที่มีวิกฤตต่างๆแต่ละครั้งตำรวจดีๆลาออกไปเยอะมากๆแต่มันยังเสียดายเลยแต่ก็เข้าใจเขาว่ามันบางทีมันหมดหวังในอาชีพแล้วจริงๆแต่ตำรวจดีๆที่ยังอยู่ก็ยังอยากให้กำลังใจแล้วก็ยังอยากให้ประชาชนเนี่ยให้กำลังใจในส่วนที่เขายังดีอยู่เพราะถ้าคนพวกนี้ออกหมดเข้าใจไหมเดี๋ยวมันจะเหลือแต่แบบที่เราไม่โอเคไงเพราะฉะนั้นใครที่ยังดีอยากให้กำลังใจอยู่และอยากให้เขาต่อสู้ในสังคมตำรวจที่เขาก็เห็นว่ามันหูแม่งหมดหวังว่ะแต่ก็อยากให้เขามีกำลังใจแล้วก็ต่อสู้ไปพร้อมกับพรรคเราเหมือนกันนะแล้วคิดว่าวันนึงอ่ะองค์กรตำรวจมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันคนรุ่นใหม่ๆที่มีอุดมการณ์ก็อยากให้รักษาอุดมการณ์นั้นไว้แล้วก็วันนึงที่เขาเติบโตมาเป็นระดับผู้มีอำนาจระดับบริหารก็อยากให้เขานึกถึงตัวเองในตอนที่เขายังมีแพชชั่นอยู่ไว้เหมือนกันก็อยากฝากตำรวจด้วยแล้วก็อยากฝากประชาชนให้กำลังใจตำรวจด้วยค่ะแต่ก่อนเราก็เป็นคนนึงที่เราก็ด่าตำรวจเยอะเหมือนกันเนาะรู้สึกแบบทำไมแบบนี้ทำไมตำรวจมีแต่แบบนี้วะอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกเนาะพอแล้วได้คุยกับเขาเราเลยรู้ว่ามันมีคนที่ตั้งใจอยู่นะแต่ก็บอกเขาว่าแต่คุณก็ต้องยอมรับนะว่าเวลาประชาชนด่าคุณอย่ากดประชาชนนะคุณต้องยอมรับว่าเวลาเขาด่าเนี่ยก็เขาด่าคนที่คุณก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆคุณไม่ต้องรับก็ได้ใช่ไหมในสิ่งที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณอ้อยอมรับว่ามันมีตำรวจนอกแถวจริงๆมันมีตำรวจที่ทำเพื่ออำนาจจริงๆมันมีตำรวจที่พร้อมจะเซิร์ฟผู้มีอำนาจแล้วก็กดหัวทุกคนเหยียบหัวทุกคนจริงๆมันมีสวยจริงๆมันมีทุกอย่างเนี่ยคือที่คนด่ามันเป็นเรื่องจริงอะเวลาคนด่าโอเคเวลาแบบเคยมีคนบอกว่าทำไมต้องด่าเหมารวมก็ถ้ารู้ชื่อจะด่าชื่อไงใช่ไหมเหมือนตอนคอฟอที่แบบคอฟอกระทืบทำร้ายแล้วก็ด่าเขาตำรวจคอฟอมันเร็วมันชั่วคอฟอก็มาโวยวายทำไมต้องด่าเหมารวมผมเป็นคอฟอผมเป็นคนดีก็เราไม่รู้ว่าใครคุณก็ไม่เปิดชื่อมาหรอกว่าใครทำร้ายประชาชนเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องทำใจว่าประชาชนเวลาเขาวิจารณ์เนี่ยเขาก็ต้องวิจารณ์เป็นภาพรวมอยู่แล้วแต่ก็ต้องอย่างที่บอกว่าก็ยังต้องมีความหวังกับตำรวจที่ดีๆแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้มีอำนาจที่แบบจำตัวเองในวัยเด็กได้ค่ะเวลาพูดเรื่องนี้ตำรวจจะชอบบอกหรือเปล่าทนายนี่พูดเหมือนเป็นตำรวจเองตลอดแต่จริงๆแต่ว่าปัญหามันเยอะมากตำรวจนะคะแต่ก็ตอบแทนตำรวจทุกคนไม่ได้เนาะแต่เท่าที่ได้คุยกับไม่ใช่แค่สามีเนาะแต่กับเพื่อนตำรวจด้วยแต่ก็มีเพื่อนตำรวจที่สนิทหลายคนนะเขาก็จะบอกว่ามันก็บางทีมันก็อยู่ที่แบบระดับบนๆอยู่ที่การสั่งการของระดับบนๆเพราะข้างล่างเขาก็ต้องทำตามคำสั่งอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่การเมืองด้วยค่ะอยู่ที่ตั๋วค่ะอยู่ที่การเมืองถ้าการเมืองมันเปลี่ยนเชื่อไหมว่าตอนที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งอ่ะตำรวจมีความหวังกันเยอะมากเลยนะโอ้แบบอินบ็อกซ์เมสเซจนี่แบบมาตลอดเขามีความหวังอ่ะเขามาฟ้องเยอะมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้จัดการอันนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามีความเชื่อว่าไงคะเขาเชื่อว่าถ้าเป็นพรรคเราเนี่ยเราจะรับฟังแล้วเราเอาไปช่วยแก้ปัญหาได้จริงอันนี้คือสิ่งที่เห็นว่าเขาก็รอเหมือนกันนะเขาก็เป็นอีกอาชีพนึงที่เขาก็อยากจะเห็นอาชีพเขาดีขึ้นเหมือนกันหลายคนที่เขารักในอาชีพตำรวจมาทำตำรวจเพราะว่าเขารักอาชีพนี้จริงๆเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในอาชีพนี้เหมือนกันเวลาได้ยินคำว่าปีศาจอ่ะจะนึกถึงแบบโอ้โหหนังสือเรื่องปีศาจทุกทีเลยมันดูแบบโบราณมากเลยเนาะแต่ว่าทุกๆคนมันต้องมาจากความเป็นตัวประหลาดมาก่อนอยู่แล้วอะทุกความเปลี่ยนแปลงต้องมาจากความเป็นตัวประหลาดค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรื่องการสร้างเครื่องบินอะตอนคนสร้างเครื่องบินคนนั้นเขาก็โดนว่าว่าอะไรมึงบ้าเปล่าเฟอร์เจอร์มึงเป็นไปได้เหรอจะบินได้ยังไงถ้าเขาเชื่อแบบเชื่อฟังคนที่เขาเห็นพูดอะเขาว่าคงจะไม่ได้สร้างเครื่องบินแล้วคงไม่มีเครื่องบินขึ้นทุกวันเนี้ยแม้กระทั่งแบบอะไรก็ตามทุกคนน่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรืออะไรก็ตามทุกอย่างในโลกใบนี้มันต้องมาจากความบ้าก่อนเหมือนกันนะความประหลาดก่อนเสมอมันถึงจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เราไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จากความธรรมดานะคะ
มันต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงจากความประหลาดเสมออันนี้เป็นแฟกต์ค่ะ